ภาวนาอดทนต่อการทำบุญกุศลทั่วไปความอดทนเหล่านั้นถือว่าเป็นความอดทนที่นำความสุขมาให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตัวของเรานี้เอง